ครับสวัสดีครับสำหรับคลิปนี้สีผ้ามาเปลี่ยนปักไฟนะครับปักไฟที่เขาใส่อยู่ใส่กับพัดลมใส่กับโทรศัพท์ใส่กับทีวีใส่กับเครื่องปั๊มน้ําเครื่องปั๊มน้ําต่างๆนะครับปรับปรากฏว่ามันใหม่ครับมันใหม่นะครับเมตาห้อยเป็นจุดนี่ครับเขาก็สามารถก้อนถี่ที่ได้ยังที่ก็คือถอดปักออกซะเกินนะครับปักอยู่บ้านวันถอดปักออกกับเอาเมนสักเกินตัดไฟออกสักเกินหลังจากตัดออกแล้วก็ม่างฝาครอบม่างฝาครอบตัวนี้ออกนะครับแกะออกข้างๆแกะออกมาสักเกินแล้วก็เทียนสายไฟสองตัวนี้แล้วก็ซื้อตัวนี้นะครับซื้อตัวนี้เอาตัวยางเทียนใหม่ไปเอาน้ำรั่นค่าเกี่ยวกับการจำหน่ายเครื่องไฟฟ้าต่างๆล่ะมาใส่หาเฉพาะอะไรไหมล่ะแล้วยังจากได้ม่างสี่เอาประกอบเขามีสายไฟสองฝาสายเอาเขาตรงได้ก็ได้นะครับเขาตรงได้ก็ได้เสียบกับไปเลยลองคิดเป็นหมดนะครับมันจะมีหูอยู่แง่เข้าไปเลยนะครับแง่เข้าไปแล้วก็หมุนล็อกสายล็อกสายเข้าไปทางนี้แล้วก็ตอนนี้ก็แง่เข้าไปที่กันโอ้สายอย่างมือสั้นอย่างน้อยนะครับมีสองสายท่านไหนแก่หรืออาจจะแก่มากมีสองอย่างนะครับแก่มากเกินไปหรือว่าได้แก่เนี่ยท่านนี่ท่านนั่นถือบาดเป็นอย่างเนาะแก่มากแต่แก่มากก็เลยบางท้องสร้างก็ได้นะครับเดี๋ยวตีห้อนแดดก็มองจากนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลาปุ่นแล้วครับบ้างเที่ยงแหละตอนนี้มีสองสาเหตุเป็นมือสั้นๆยังไงจากเดิมก็ได้โอ้ยทั้งจากที่ประกอบร้อยๆแล้วแต่ก็มาเอามันสิไม่หลอกของมันอยู่ครับหลอกของติดพวงอย่างสี่เดี๋ยวพอจะต่างอีกประเหตุประเหตุฟันอีกประเหตุถือว่าล่ะบ่ตัวนี้ออกก่อนตัวนี้ออกมาประกอบของนอกได้ติดออกข้างนอกฮีรีตาเออแกครับมันถือยากมือสั้นพดออกข้างนอกซะแง่หรอจังประกอบของไม่ไม่ยากแง่เขาดีกันเลยดิขันไปจะออกคนนี้ยากเรียนยากว่ะประกอบมันก็จะเห็นง่ายโอ้หมดเลยนะคือไปถ่ามันโซลูโซไตถ้ามันขันโอ้ถัดยาวจะยังไงโอ้ธรรมดาบ่อนี่ปุ่นยังดีคุณทะลุหอดปุ่นหอดหลักไฟฟ้าเลยเบิ้งเอาแต่ฟังแล้วฟังเลยบ่ขึ้นภาษีเดินถอดออกนะครับถัดยาวกระตัวซีตัวคนนี้ท่านนี่โอ้ไม่ธรรมดาท่านนี่มั้งเดี๋ยวว่ามืออื่นห่างก่อนจะมาใครคงมีห่างก่อนน็อตติบันได้ปะห่างเป็นยังมีดีเลยนะครับหลังจากถอดปลาครอบตัวนี้ออกแล้วก็เขาก็สิประกอบง่ายๆไม่มีสลักของมันอยู่นะครับเอาเข้าไปหลังจากที่ทำการถอดอยู่หนึ่งชั่วโมงพันไปแล้วเขาตัดต่อว่าใครคงห่างก่อนนะครับวันนี้ไปหายืมสร้างมาได้สร้างทั้งขังๆมาไม่ได้ยังเห็ดนะครับสร้างเวลาเหลือเฟือเพราะว่าเพื่อนเกษียณนะครับเวลาพอเห็นยังคนถอดนอนตัวหนึ่งชั่วโมงหนึ่งกับไม่มีปัญหานะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องห่วงเวลาเยอะแยะเวลาเยอะแยะเอาเขาดีกว่าโอ้ยนอนหัวสกูเย็นนั่นได้ดีเล็กยังดีคนใส่คนลองหรือว่ายังหรอกใส่เข้าไปนะครับหลังจากที่30วันที่ผ่านไปก็ได้สองหัวแล้ววันนี้ก็เป็นชั่วโมงที่หนึ่งนะครับกษีตัดต่อเรื่อยก็สิไม่เพิ่นคันยังนี่ก็ใส่เวลาโดนอยู่นะครับเอาก็สิหยุดไปได้ก็ได้เพิ่นใส่เวลาจักชั่วโมงนึงคันก่อนมันกันเนาะกันนะมันบ่มีแพงมันมีแพงครับก็น่าเห็นใจเพิ่นนะคนสร้างคนแรกเพิ่นใส่เครื่องยิงนะครับอันนี้เพิ่นใส่มือใส่แม่นวลหมุนเข้าไปแล้วอีกอย่างนึงก็แห้งบ่หลายพอเกษียณก็เลยต้องใส่เวลาจังขอหยุดไปได้ก่อนนะครับใส่เวลาอีกจักหนึ่งชั่วโมงในการประกอบน็อตนะครับครับก็ผ่านไปเกือบชั่วโมงนะครับวันนี้ก็สิเอาหมุนเข้าไปนะครับเดี๋ยวกับท่านห่มกับใกล้กับมันแล้วครับเพราะเขาใส่เวลาในการมุนในโดนเติบอยู่ห่มกับใกล้กับมันแล้วใกล้กับมันแล้วใกล้แล้วครับก็จะได้แล้วเอาบ้านจากของบ้านกับไปเอาไฟขึ้นนะครับออกตัวแล้วลองทดสอบบางวันเสร็จทำงานบ้างนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวเคกไฟนะครับตัวนี้เพราะว่ามันอยู่กลางสายแดดอยู่กลางแสงแดดมันกับบ้องหูจักว่าเอาไข่ควงเคกไฟมาบ้างเนี่ยมันกับบ้องหูจักว่าหมุนบ้านนี้กับปลากรุบหมุนแล้วก็คือนั่นก็หมายความว่าปักทำงานได้ใช้งานได้ปักใช้งานได้บัดนี้ก็สิถอดพัดลมออกแล้วก็สิลองเสียบเข้าปั๊มออโต้เบิ่งสิทำงานบ่อ่ะลองเสียบออโต้เบิ่งครับบัดนี้แล้วประกอบเบิ่งก่อนบ่อ่ะประกอบก่อนประกอบก่อนครับประกอบแล้วเอาประกอบง่ายๆเอาปักเสียบเบิ่งบัดนี้มันจะทำงานหรือเปล่าน้ำบ่มาบ่เ
ไปเปิดน้ำมั้งครับน้ำมันดูอันนี้เดี๋ยวมาถึงของมันหอดเองนี่